ไปกันที่คดีบริษัท CPK International รุกป่า 6,200 ไร่แถวๆทูภูเรือแถวๆด่านซ้ายจังหวัดเลยคดีนี้น่าสนใจเพราะ 1. CPK International เป็นบริษัทกงสีของตระกูลกนสูตรสายคุณหมอชัยยุทธกนสูตรสายอิตาเลียนไทยสายอิตาลีไทยคุณหมอชัยยุทธตายไปแล้วล่ะก็ทิ้งมรดกไว้ชิ้นหนึ่งก็คือบริษัท CPK International ดังนั้น CPK จึงนับเป็นบริษัทกงสีของลูกหลานตระกูลกนสูตรผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทนี้ก็ประกอบด้วยพิไลจิตนิจพรออนเอมและเปรมชัยค่ะคุณเปรมชัยกนสูตรอ่ะพิไลจิตนิจพรออนเอมและเปรมชัยลูกสาว3คนแล้วปิดท้ายด้วยลูกชายคือชื่อเขาพ้องกันหมดไงเขาตั้งให้คล้องตั้งให้พ้องกันหมดโอเคหนึ่งตัวละครอ่ะดังเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทของตระกูลเจ้าสัวใช่อย่างที่สองลูกป่าระดับ 6,200 ไร่เมื่อไปรังวัดใหม่งอกเป็น 6,900 ไร่ใช่เกือบ 7,000 ดังนั้นคดีนี้ต้องให้ความสนใจดังนั้นคดีนี้ต้องไม่ให้ลอยนวลดังนั้นเราจะแตะคดีนี้เรื่อยๆต่อไปนี้คือจุดเริ่มต้นของคดีและเราจะต่อด้วยจุดจบของคดีเราจะไล่เรื่อยเราจะไล่เรียงข้อมูลดิบๆนะเราจะเอาข้อมูลจากแฟ้มอัยการมาเรียงมาต่อที่ซอเข้าหากันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นอะไรสรุปกันเอาเองค่ะจะบอกนี่คือข้อมูลในแฟ้มไม่บอกผมก็ได้เริ่มจากจุดเริ่มต้นคดี CPK รุกป่าคดี CPK ต้องรุกจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะใช่ค่ะเริ่มจาก29กันยายน2563 DSI สรุปสำนวน CPK กับพวกใครบ้างรุกป่าภูเรือด่านซ้าย 6,200 ไร่รังวัดใหม่ 6,900 ไร่ส่งอัยการค่ะเสนอให้ฟ้องทุกรายและทุกข้อหาจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะคำว่ากับพวกจะประกอบด้วยพิไลจิตหรือพิทยานิจพรจรณจิตออนเอมเทิดประวัติว่ากันที่จริงมันน่าจะมีเปรมชัยกันในสูตรด้วยแต่บังเอิญมาเอิญเปรมชัยไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจค่ะโอเคเมื่อสำนวนถูกสรุปและส่งจาก DSI มาที่อัยการกระบวนการพิจารณาสำนวนของอัยการเป็นอย่างไรเริ่มจากตรงนี้ค่ะ อยากให้โฟกัสเป็นพิเศษอยากให้ใช้สมาธิในการรับชมรับฟังเป็นพิเศษไร้เรียงไม่ได้หน้าที่ของเรา no comment หน้าที่ของเราเรียงข้อมูลเฉยๆต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันแล้วเห็นอะไรบอกด้วยก็แล้วกันหรือคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเรื่องส่งมาจาก DSI เรื่องถูกนำเข้าสำนักงานคดีพิเศษค่ะส่งเข้าสำนักงานคดีพิเศษค่ะโอเค29กันยา2563อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษสมัยนั้นก็คือคุณถาปนาใจกลมได้จ่ายสำนวนให้กับคุณชวรัตน์วงธนบูรณ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1ขณะนั้นเป็นอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1 นะก็คุมฝ่ายคดีพิเศษ1นั่นแหละใช่ค่ะเขาเรียกอัยการพิเศษโอเคคุณชวรัตน์ก็จ่ายสำนวนต่อให้กับคุณนิรันดร์นันตาลิศเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนี้ค่ะโอเคดำเนินการไปเลยรับผิดชอบไปเลย29กันยา63ขยับมาวันที่1ตุลาคม2563ค่ะแบบเป็นวันป่าผัดใบปรับเปลี่ยนเป็นวันป่าผัดใบเพราะว่าช่วงฤดูกาลปรับเปลี่ยนตำแหน่งยกย้ายคนใหม่มาเปลี่ยนตำแหน่งอะไรประมาณนั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นตำแหน่งจาก29กันยา63ขยับมาวันที่1ตุลา63คุณชวรัตน์ได้ขึ้นไปเป็นรองอธิบดีอัยการก็สำนักงานคดีพิเศษนั่นแหละใช่ค่ะคุณประยุทธ์เพชรคุณเข้ามาเป็นอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1แทนจุดที่นี้ไว้นะฮะคุณประยุทธ์เพชรคุณก็เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นอัยการคดีพิเศษอัยการพิเศษคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1ใช่เพราะดูแลคดีนี้ไงพิเศษ1ดังนั้นหมายความว่าสำนวน CPK ย่อมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณประยุทธ์เพชรคุณถูกต้องไหมใช่เปลี่ยนมาเป็นคุณประยุทธ์เพชรคุณใช่ค่ะเพราะคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1ก็มาดูเรื่องนี้แทนย่อมต้องกำกับดูแลการทำสำนวนการพิจารณาสำนวนถูกไหมครับค่ะส่วนคุณนิรันดร์เป็นคน
สำนวนเป็นเจ้าของสำนวนแต่มีความเห็นอย่างไรมันต้องผ่านอัยการพิเศษถูกไหมฮะค่ะจาก1ตุลา63ขยับมาวันที่12มกราและอีกครั้ง19เมษายน2564แอสซิพิเคร้องขอความเป็นธรรมมาที่อัยการพิเศษค่ะโอเคดังนั้น21เมษายน2564คุณนิรันดร์เจ้าของสำนวนผู้รับผิดชอบสำนวน CPK จึงสั่ง DSI ให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมใช่เขาร้องขอความธรรมมาต้องให้ DSI สอบเพิ่ม27กรกฎาคม2564 DSI สรุปผลสอบเพิ่มเติมส่งให้กับคุณนิรันดร์ค่ะโอเคต่อไปนี้คือไฮไลท์นะต่อไปนี้คือไฮไลท์นะต่อไปนี้คือไฮไลท์นะค่ะต่อไปนี่คือไฮไลท์นะ19สิงหาคม2564 19สิงหาคมโอเคเดี๋ยวใช่ไหมคะ19ถึง20สิงหาคมช่วงนั้น2564 19ถึง20สิงหาคม2564คุณประยุทธ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1ลาพักร้อนลาพักผ่อน2วันดูแลการพิจารณาสำนวน CPK ลาพักร้อน2วันค่ะลาพักผ่อนมันก็เกิดอะไรที่ประหลาดวันที่19วันแรกที่คุณประยุทธ์เกลาพักผ่อนวันนั้นเลยค่ะนิรันดร์ก็ได้ทำความเห็นสั่งไม่ฟ้อง CPK กับพวกค่ะและขณะเดียวกันก็ใช้สถานะรักษาการแทนอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1ก็แทนคุณวิทย์เพชรคุณนั่นแหละเห็นด้วยและก็สั่งไม่ฟ้องคือเห็นด้วยกับความเห็นสั่งไม่ฟ้องใช่เห็นด้วยไม่ฟ้องค่ะเห็นด้วยที่สั่งไม่ฟ้องเห็นด้วยไม่ฟ้องหมายความว่าคุณประยุทธ์เพชรคุณลาพักผ่อน19 20 19นั่นเองคุณนิรันดร์ซึ่งก็ทำหน้าที่รักษาการอัยการพิเศษแทนคุณประยุทธ์ด้วยก็ใช้ความเป็นเจ้าของสำนวนทำความเห็นสั่งไม่ฟ้องขณะเดียวกันก็ใช้สถานะรักษาการแทนคุณประยุทธ์เห็นด้วยไม่ฟ้องค่ะคุณประยุทธ์กลับมาค่ะ3กันยายน2564คุณประยุทธ์ก็ได้นำสำนวนพร้อมกับความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะคะส่งไปที่คุณชวรัตน์ค่ะซึ่งคุณชวรัตน์ขยับขึ้นไปเป็นรองอธิบดีอัยการแล้วโอเค8กันยายน64คุณชวรัตน์เห็นด้วยไม่ฟ้องค่ะวันที่9ถึงวันที่10กันยา2564อธิบดีอัยการย้อนความกันสั้นๆนิดเดียวคุณประยุทธ์นำเสนอไปที่รองอธิบดีอัยการรองอธิบดีอัยการก็จะต้องทำความเห็นในระดับหนึ่งแล้วก็ผ่านขึ้นไปที่อธิบดีอัยการค่ะ8กันยา64คุณชวรัตน์เห็นด้วยว่าสั่งไม่ฟ้องเห็นด้วยไม่ฟ้องพอขยับมาอีกวันหนึ่ง9ถึง10กันยาอธิบดีอัยการขณะนั้นก็คือคุณพรชัยชนวานิชกุลลาพักร้อน2วันลาพักผ่อนละ2วัน2วันพอดีลาพักผ่อนพอดีมันก็เป็นเรื่องประหลาดอธิบดีอัยการลาพักผ่อน2วัน9ถึง10กันยาวันที่9นั่นเองคุณวิรุณฉันทนนันท์ใช้สถานะรักษาการแทนอธิบดีอัยการก็คือแทนอธิบดีอัยการพรชัยเห็นด้วยสั่งไม่ฟ้องเห็นด้วยไม่ฟ้องแพทเทิร์นที่มันเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือ19 20สิงหาคุณประยุทธ์ลาพักผ่อนวันที่19สิงหาคุณนิรันดร์สั่งไม่ฟ้อง9ถึง10กันยาอธิบดีอัยการลาพักผ่อนวันที่9กันยาคุณวิรุณไม่ฟ้องสุดยอดนะวันที่30กันยา2564คุณประยุทธ์นำสำนวนพร้อมคำสั่งไม่ฟ้องส่งกลับไปที่ DSI ตั้งข้อสังเกตอะไรไม่เอ่ยมีคนบอกว่ามันช่างคล้ายกรณีคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาคล้ายยังไงสมัยนั้นอัยการสูงสุดชื่อวงสกุลวงสกุลชื่อวงสกุลใช่ค่ะปรากฏว่าจังหวะที่จะต้องทำความเห็นในคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาให้บังเอิญติดภารกิจไม่อยู่คุณวงสกุลไม่อยู่และให้คนเนกนาคสุขรักษาการแทนอัยการสูงสุดใช่และจังหวะที่คุณมงคลไม่อยู่นั่นเองคุณเนตรก็
ก็ทำความเห็นสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อีกหลายคดีทีเดียวมักจะเป็นอย่างนี้มูสกุลไม่อยู่เนตรักษาการเนตรเซ็นแทนเนตรสั่งแทนแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ซวยแทนโอเคมากันที่จุดจบคดี CPK ลูกป่ามากันที่จุดจบ CPK ลูกป่าโอเคอย่างที่กราบเรียนวันที่9กันยา2564คุณวิรุณใช้สถานะรักษาการแทนอธิบดีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง CPK กับพวกรุกป่าทุกรายทุกข้อหาถูกต้องไหมฮะ12พฤศจิกา2564อธิบดี DSI ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดแย้งคำสั่งไม่ฟ้องต่อไปนี้น่าสนใจต่อไปนี้คือกระบวนการพิจารณาหนังสือแย้งกระบวนการของอัยการเป็นอย่างไรโอเคโอเคโอเคต่อไปนี้คือกระบวนการพิจารณาหนังสือแย้งหนังสือแย้งนะโอเคเมื่อหนังสือแย้งถูกส่งจาก DSI มาที่สำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องก็ถูกนำเข้าสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดเรื่องก็ถูกนำเข้าสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด15พฤศจิกายน2564คุณกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอัยการสมัยนั้นก็จ่ายสำนวนให้คุณธนิตกฤษณะบำรุงอัยการพิเศษฝ่ายชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด1คุณธเนศคุณธนิตก็จ่ายสำนวนต่อให้คุณธีรยุทธ์หนูจีนเซ้งเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนวันที่10มกราคม2565คุณธีรยุทธ์มีความเห็นต้องฟ้องสังเกตนะกระบวนการข้างในอัยการเริ่มขัดแย้งกันเองแล้วตอนที่ DSI เขาแย้งความเห็นไม่ฟ้องเข้ามาทางอัยการเขาก็พิจารณาความเห็นที่แย้งความเห็นไม่ฟ้องพิจารณาไปพิจารณามาทำท่าจะเห็นด้วยกับความเห็นของ DSI เห็นว่ามันต้องฟ้องคุณธีรยุทธ์มีความเห็นว่าต้องฟ้องในฐานะเจ้าของสำนวนจากนั้นเรื่องก็ถูกชูขึ้นมาที่คุณธนิตในฐานะอัยการพิเศษ25มกราคม2565คุณธนิตในฐานะอัยการพิเศษเห็นด้วยต้องฟ้องพร้อมกับนำสำนวนและความเห็นต้องฟ้องส่งไปที่คุณโกเมศทองพินโยชัยรองอธิบดีอัยการอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนเป๊ะๆ26มกราคม2565คุณโกเมศรองอธิบดีอัยการเห็นด้วยต้องฟ้องเห็นด้วยกับ DSI ต้องฟ้อง12พฤษภาคม2565คุณกุลธนิตในฐานะอธิบดีอัยการอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดก็ทำความเห็นว่าเห็นด้วยว่าต้องฟ้องโอเคแต่คราวนี้เรื่องพิจารณาหนังสือแย้งจาก DSI ไม่ได้จบแค่ระดับอธิบดีอัยการจะต้องผ่านรองอัยการสูงสุดจะต้องขึ้นไปที่อัยการสูงสุดจากคุณกุลธนิตคราวนี้26พฤษภาคม2565เรื่องก็ชูดขึ้นไปที่รองอัยการสูงสุดในขณะนั้นคุณสมศักดิ์เวชวิไลคุณสมศักดิ์เวชวิไลรองอัยการสูงสุดในขณะนั้นก็เห็นด้วยต้องฟ้องไม่ฟ้องไม่ได้แต่คราวนี้มันเกิดจุดเปลี่ยน27กรกฎาคม2565คุณสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนอัยการสูงสุดในขณะนั้นหักความเห็นของลูกน้องตัวเองไล่เรื่องตั้งแต่ชั้นอธิบดีอัยการกระทั่งถึงในระดับรองอัยการสูงสุดหักความเห็นทิ้งแล้วก็ทำความเห็นใหม่มีคำสั่งไม่ฟ้องก็แปลกดีนะมีคำสั่งไม่ฟ้อง30กันยา2565และแล้วคุณสิงห์ชัยก็เกษียณจากอัยการสูงสุดแต่ก็ยังอยู่ในราชการแต่เปลี่ยนสถานะไปเป็นอัยการอาวุโสมีอำนาจทำงานแต่ไม่มีอำนาจสั่งการละโอเคมันก็เป็นกฎกติกาเพราะอายุแตะกันที่65โอเคเอาละเมื่ออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องย่อมเป็นความเห็นสุดท้ายหมายความว่าคดีรุกป่ามันต้องจบใช่ไหม
หมายความว่าคดีรุกป่ามันต้องจบใช่ไหมมันต้องจบใช่ไหมโอเคทุกคนก็คิดว่าจะจบปรากฏว่าสังคมมันอื้ออึงกันทั้งสังคมสังคมอื้ออึงกันทั้งสังคมเรื่องการสั่งไม่ฟ้อง CPK ดังนั้นเมื่อต้านกระแสไม่ไหวกระแสกดดันเข้ามาหนักเหลือเกินวันที่28กุมภาพันธ์2566คุณนารีตันทเสถียรอดีตอัยการสูงสุดแต่ขณะนั้นเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่เข้ามาเป็นต่อจากสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อน28กุมภาพันธ์2566นารีอัยการสูงสุดในขณะนั้นก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งทำการตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องในคดี CPK กับพวกรุกป่าเอาละคราวนี้เป็นไฮไลท์เป็นไคลแม็กซ์นะ17ตุลาคม2566คุณศักดาช่วงรังสีรองอัยการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคณะทำงานชุดที่ท่านนารีเป็นคนตั้งนั่นแหละก็ได้สรุปผลการตรวจสอบและรายงานคุณอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดคนปัจจุบันว่าคำสั่งไม่ฟ้องในคดี CPK น่าจะมิชอบเสนอฟื้นคดีเสนอฟ้องใหม่และเสนอให้สอบวินัยผู้เกี่ยวข้องกับคดีกับคำสั่งที่ไม่ชอบทุกระดับคำว่าทุกระดับหมายความว่าเสนอให้สอบวินัยคุณสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนอดีตอัยการสูงสุดคนที่สั่งไม่ฟ้อง CPK ด้วยนี่แหละเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใหญ่มากเห็นอะไรไหมคดีนี้เห็นอะไรไหมเห็นความแปลกๆในหลายๆจุดไหมคะกับคดีนี้ในแต่ละห้วงแต่ละห้วงของการสั่งไม่ฟ้อง